ะโนกัมมังสัญจิจะโทสังเอ้ยไม่ใช่มโนกัมมังปนิธิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานะละพันตะเถปทักขิเนจะวันดีวันเสียเลิกงามยามดีเลิกดีเลิกเสียแปลตามภาษาเจ้าบ้านตามความหู้ซึกของเฮาก็เปิ่นก็บอกว่าเลิกดีเลิกเสียยามดียามเสียมันอยู่ที่สุนัขตังสุมังคลังนั่นนะมันอยู่ที่กายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังอิวะญาติโยมทั้งหลายที่เขาได้ยินทุกเจ้าเปิ่นตอนที่เปิ่นพรมน้ำมนต์น่ะนะเปิ่นจะว่าจะยันโตโพธิยามูเลอินะเนาะแล้วก็มีต่อท้ายด้วยอ่ะในต่อเดียวกันกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังไม่ใช่สัญชิชะโทสังนะอันนั้นมันเป็นกรรมขอขมาจะวันดีวันเสียเลิกดีเลิกเสียอยู่ที่กายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเนอจำเอาง่ายๆก็แล้วกันไม่ต้องไปอธิบายนักไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปจำยากวันนี้วันพฤหัสเป็นวันเสียประจำเดือนแต่ถ้าหากว่าเขานึกถึงกรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นว่าเอาไว้สุนัขตังสุมังคลังสุปปะตังสุหุติตังสุนี่คือดีนะสุก็คือดีสุดีงามง่ายเนาะสุนัขตังสุมังคลังจะเลิกดีเลิกเสียจะนักขัตฤกษ์จะดีนักขัตฤกษ์จะเสียวันจะดีวันจะเสียอยู่ที่กายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังมันจะได้ว่าไปอยู่ที่ห้านวันนี้ถ้าคิดว่าเป็นวันเสียตามสโลกวันสามจิตสิบเอ็ดเสียเสากพัดเฮาดากันเข้าขันน้ำไปวัดไปวัดเอาขันเข้าตอกดอกไม้ไปเมื่อไปถึงวัดก็ไปกราบพระกราบเจ้ายกขันยกเข้าตอกดอกไม้ขึ้นมาเอาไปวางไว้บนขันเอาไปวางไว้บนขันบนพานแจ้งที่หนึ่งว่าอรหังวันนั้นมีแม่ออกคนหนึ่งเพิ่นบอกว่าพุทโธอรหังแจ้งที่หนึ่งว่าพุทโธอรหังถ้าจะว่าให้มันยาวแถมน้อยก็ดีเนาะสวยงามดีพุทโธอรหังแจ้งที่สองก็ยกดอกไม้ขึ้นมาเขาตอกดอกไม้แล้วก็ว่าธัมโมปัจจตังนี่นี่ยาวหำน้อยดูดีหำน้อยลูกเป็นภาษาติสระสลวยถ้าว่าสั้นไปน้อยก็ดูจะหุ่นไปเนาะอรหังปัจจตังแจงที่สามเอาดอกไม้ก็ใส่ว่าญาติทางแต่เปิ่นเมกรรมต่อเติมตั้งหน้าให้มันดูสละสลวยขึ้นมาพุทโธอรหังแหมสนุกสนานเนอ
ัมโมปัจจัตตังอันนี้แจ้งที่สองจำไว้นะอันหมู่เฮานี่หาจำว่าแต่ว่าตีบอกให้จำนี่จะได้เอาไปสอนลูกสอนหลานสังโฆญาติทางอันนี้นี่กรรมที่เปิ่นใส่ขันแก้วตั้งสามเปิ่นมีกรรมใส่ตัวไม่ใช่ว่ากรรมจุ่งกรรมจุ่งนะจะได้ว่าต้องมีคาถาท่องไว้ตัวทางนี้และทางนั้นเป็นกุศโลบายกุศโลบายนี่ก็คือเป็นอุบายอันเป็นกุศลอุบายในฝ่ายดีอุบายในฝ่ายดีเพื่อจะให้คนที่เอาขันเอาดอกไปใส่ในขันนั่นน่ะจะได้มีสมาธิมีความตั้งอกตั้งใจน้อมจิตน้อมใจเป็นพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาจิตใจลิงน้อมต้อมไปอยู่กับดอกไม้ธูปเทียนที่น้อมจิตน้อมใจเพื่อไปปูชาก็มีหลายผู้หลายคนที่สังเกตหันเนาะมือก็กำดอกกำดอกกำทูบกำเตียนสุกเข้าไปในขันแก้วตั้งสามตาก็ไปพอคนที่เป็นอยู่ตั้งข้างๆพ่องหรือมาอันก็พอไปตั้งอื่นตั้งไกลไปบ่พอปากก็เอิญอู้เหมือนยังโมโหอยู่จบอู้กับคนนั่นอู้กับคนนี่จมมือจมอันนี้คนเฒ่าคนแก่เปิ่นหันว่าโอ้ลูกหลานของเฮาเนี่ยบ่ถูกแล้วก็จึงคิดค้นหาวิธีว่าเนี่ยจะได้จะให้เขามีจิตใจติดตามจิตใจที่ดีจิตใจที่น้อมนำไปสู่พุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาอย่างจริงจังก็จึงผูกเป็นกุศโลบายขึ้นมาว่าเอาดอกเข้าใส่ขันแก้วทั้งสามนะสู่เจ้าทั้งหลายเฮือกท่องคาถาตัวเห็นเนอะท่องคาถาตัวเนี่ยจะได้อ่ะในขณะที่ใส่ขันแก้วทั้งสามนั่นให้ท่องคาถาไปพุทโธอรหังแล้วก็เอาก้อยเอาดอกวางลงไปแจ้งที่หนึ่งธัมโมปัจจัตตังแจ้งที่สองจะไปให้จิตใจล่าเลยก็ตรงถึงอย่างอื่นปากก็จะไปให้มันจุ่มมันแซมจะไปให้มันว่าอันยังนอกเหนือไปจากกรรมที่จะแส่ขันดอกนี่ใจจะได้ต้อมนิ่งอยู่กับการปูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าโดยอาศัยดอกไม้ธูปเทียนและข้อตอกเป็นสื่อออกจากจิตจากใจเป็นสื่อนำจิตนำใจเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วัตถุตานเหล่านี้เป็นสื่อสำหรับคนอย่างหมู่เฮาๆเปิ่นๆทั้งหลายที่เฮายังบ่ไปถึงขั้นเลิกขั้นดึกเด้อที่เฮายังเดินกำลังเดินก้าวเข้าไปสู่พระรัตนตรัยต้องมีสื่อนำไปอาศัยสื่อเหล่านี้เปรียบเสมือนหนึ่งเครื่องประดับเปรียบเสมือนหนึ่งเครื่องประดับ
จิตประดับใจประดับกิริยาท่าทางก็คือประดับกายเป็นเครื่องประดับวาจาคือมีวาจาที่น้อมไปสู่การบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสังฆเจ้าถ้าบ่มีสื่อบ่มีเครื่องประดับมันก็ดูกระด้างดูกระด้างแล้วก็ยังบ่สามารถที่จะต้อมจิตต้อมใจได้อย่างแท้จริงเตื่อจำเป็นจะต้องอาศัยสื่อจำเป็นจะต้องอาศัยที่เกาะที่เปิ่งสำหรับผู้ที่เปิ่นก้าวไปถึงแล้วนั่นผู้ที่เป็นที่ผู้ที่เปิ่นเป็นอริยะใจอริยะชนแล้วนั่นอันนั้นเปิ่นบ่เมียสื่อ เปิ่นเดินตรงไปเลยแต่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายต้องอาศัยสื่ออาศัยพาหนะที่จะต้องนำเขาเข้าก้าวเข้าไปสู่ยังพระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าสามประการเขาจำเป็นจะต้องอาศัยพาหนะเขาต้องนั่งรถนั่งรางเขาต้องนั่งสื่อเข้าไปก่อนต้องอาศัยเครื่องประดับก็คือเข้าตอกดอกไม้เหล่านี้เป็นสื่อที่จะนำเขาไปเป็นยานพาหนะนำเขาเข้าไปสู่พระรัตนตรัยเป็นสิ่งจำเป็นพระอาจารย์จะวันดีวันเสียอยู่ที่กายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังถ้าหากว่าเอาร่างกายไปทำดีก็เป็นกายกัมมังที่เป็นกุศลเป็นดีเป็นทางที่ดีลองสังเกตพอถ้าหากว่าเวลาที่เขาเอาขันเขาตอกดอกไม้ไปใส่ขันแก้วทั้งสามไปใส่ขันขอศีลไปใส่ขันสัมมาขวตานและกิริยาอาการอย่างนั้นด้วยจิตใจอันอ่อนน้อมและด้วยกิริยาท่าทางอันแสดงออกซึ่งการปูชาคนที่เปิ่นโห่คนที่เปิ่นหันเปิ่นก็บอกว่าเขาเป็นคนดีและเขาก็กำลังทำดีแม้ใจและตัวของเขาก็ยอมรับว่าขณะนี้เรากำลังทำดีขณะนี้เขากำลังทำดีก็คือสุนัขขตัง สุนัขขตังสุมังคลังเนาะเขาทำเป็นมงคลอันประเสริฐทำในสิ่งดีๆอันนี้สุนัขขตังสุมังคลังและเช่นเดียวกันเกิดว่าเขาไปหาเมื่อจันทร์วันดีไปดูในปฏิทินไปถามครูบาอาจารย์เปิ่นบอกว่าโอ้วันนี้เป็นวันดีเนอะนักขัตฤกษ์ก็ได้จอมมหาทนังนอกเป็นวันดียิ่งล่ำยิ่งกว่าวันตั้งหลายวันเมงก็มดใสวันไตก็มดปอดนักขัตฤกษ์เจ้าได้จอมมหาทนังนี่นะเนาะเป็นวันที่ควรแก่การทำมังกรกรรมถ้าเกิดว่าวันนั้นเขาไปทำในสิ่งที่บ่ดีกรรมมิดกรรมพร่ากรรมกำมิดกำพร่ากำกำหอกกำดาบกำปืนเฮ่อกำไม่แซ่ไล่เขี้ยนไล่บุบไล่ตีกำค้อนกำไม้
ไปไล่บุ๊บไล่ตีคนทั้งหลายไล่ตียังสัตว์ทั้งหลายไล่อะไรฆ่าไล่ยิงหรือแม้กระทั่งเอามือไปกำแก้วแก้วน้ำที่มันเป็นน้ำเมาเห็นแล้วเนาะเอาไปกำภาชนะที่บรรจุสิ่งของมึนเมาไปกำยาบ้ายาม่าปากก็ว่าตำหนิติเตียนใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นในวันที่ดีนั่นที่เปิ้นว่าเป็นวันดีนั่นแหละถ้าเฮาไปยะบ่ดีเฮาบ่ได้ไปทําดิมันบ่เป็นสุนัขตังสุมังคลังสักกรรมเขาเอาไปทำในสิ่งที่เรียกว่าทุนักขตังทุมังคลังทุนี่มันบดีหรือเนาะมันบดีทุก็กลายเป็นทุกขึ้นมาผลของมันก็คือจะเป็นความทุกข์ผลที่รับออกมาก็คือความทุกข์ทั้งที่วันนั้นเป็นวันดีนักขตฤกษ์ได้จอมมหาธนังแต่เขาไปทำในสิ่งที่บ่ดีอันนี้ก็เป็นทุนักขตังทุมังคลังอันนี้มันบ่มีในตำฮะแต่ทุลุงว่าเอาว่าทุนักขตังทุมังคลังทุปภะตังทุโหติตังคือทุให้หมดไอ้น่ะทุก็คือทุกข์นั่นนะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ดังนั้นหมู่เฮาทั้งหลายถ้าหากว่าวันนี้เป็นวันเสียประจําเดือนนั่นก็เป็นกุศโลบายอันหนึ่งของบรรพบุรุษของเฮาได้กําหนดเอาเป็นลักเกณฑ์ตายตัววันเสียวันเสียก็คือวันลมถ้าไผไปเนี่ยบดีวันนี้ก็ยิ่งบดีซ้ำลงไปทำได้ดับเบิลบดีอ่ะแต่ถ้าไผไปทำดีวันเสียก็กลายเป็นวันดีมาเชื่อลองพอต่อวันนี้เป็นวันเสียประจําเดือนนี่นะเนาะแล้วเฮาไปตั้งอกตั้งใจไปไหว้พระใส่ขันเข้าตอกดอกไม้เอาของกินของทานไปทําบุญทําทานเฮาก็มีจิตใจอันเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงอู้กันหนัวไข่หัวกันม่วนสนุกสนานกันไปตั้งจิตตั้งใจนอบน้อมเข้าไปถึงพระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าสามประการทำใจให้เบิกบานโดยบทที่ว่าพุทโธพุทโธนี่คือใจเบิกใจบานใจอิ่มใจเต็มนี่พุทโธจิตใจมีพุทโธพุทโธท่องคาถาไว้ก่อนเลยตื่นนอนขึ้นมาตื่นจากที่นอนตื่นจากที่ตื่นจากการหลับสะดุ้งตื่นมาปั๊บนึกเลยนะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังอันนี้เป็นคาถาขึ้นครูคาถาขึ้นครูวันนี้เขาจะทำคุณงามความดีอันใดเขาได้ขึ้นครูไว้แล้วครูนี่จะช่วยเขาเสริมคุณงามความดีให้เป็นหลายเท่าทวีคุณเพราะเขาได้ขึ้นครูขึ้นครูเอาไว้แล้วด้วยการท่องคาถาเริ่มต้นของความนึกความคิดโดยพลังแห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์นะโมพุทธายะสิทธัง
ขอความนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์จงมีความศักดิ์สิทธิ์การทำสิ่งที่เป็นมงคลจงบังเกิดความดีแก่ข้าพเจ้าตลอดวันเขาขึ้นต้นด้วยอย่างนี้ต่อไปก็ท่องคาถาท่องคาถาด้วยแถมเป็นคาถายาเป็นคาถายาแก้เป็นคาถาป้องกันเป็นคาถาถอดถอนสิ่งเลวร้ายทั้งหลายออกไปจากจิตจากใจออกไปจากการกระทําออกไปจากกรรมติอู้กรรมอู้กรรมจ่าของข้าพเจ้าบางเตื้อเฮาตั้งใจจะอู้ดีแต่คนฟังมันไปฟังในสิ่งมันไปฟังกับกายเป็นเรื่องบ่ดีเออเป็นเฮาตั้งใจจะอู้สิ่งที่เป็นมงคลแต่คนฟังมันฟังมันฟังบ่ฮู้เรื่องมันฟังกลายเป็นอัปมงคลไปเหี้ยอีกก็มีนะเออนี่แต่ว่าเฮาก็ต้องท่องคาถาอย่าแก้เอาไว้อย่าแก้อย่าถอดอย่าถอดนะหลูดโมถอนพุทธถอดทาลุดยะตกสหายตั้งอกตั้งใจท่องเขาไว้ท่องเขาไว้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมันจะออกมาจากปากของเราด้วยความตั้งใจก็ดีบ่ตั้งใจก็ดีขอให้มันหลุดมันถอดมันถอนออกไปจากเจตนาของข้าพเจ้ามันอยู่เพ่ญาติโยมทั้งหลายท่องคาถาเอาไว้มันดีมันจึงดีบัดดีก็ลองพอท่องไว้มันจะถอดอันยังจะถอนอันยังก็อยู่ที่เจตนาของเฮานั่นน่ะเฮาเอาไปถอนมันยังนะหลุดโมถอนพุทธถอดทาลุดเนี่ยตกสวหายจะเอาไปถอนวัตถุธรรมกานามธรรมกาจะเอาไปถอนกิเลสตัณหากาก็คือมันหลุดมันถอนออกไปไปถอนความชั่วช้าทั้งหลายติดมาในขันธสันดานของเราตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาตินี้ความชั่วร้ายต่างๆบาปอกุศลต่างๆก็ขอให้มันหลุดมันถอดมันถอนออกไปโดยคาถาที่ว่าณหลุดโมถอนพุทธถอดทาลุดยะตกสวหายก็บ่เสียหายหยังนี่ท่องได้ก็ดีถ้าจะเอาไปแก้ทางด้านวัตถุวัตถุธรรมก็จะไปถอนพิษถอนภัยถอนไข้ถอนเมื่อยถอนพยาธิถอนเสี้ยนถอนหนามถอนก้างถอนนิ้วถอนโรคกระเพาะถอนอย่างความบ่ดีทั้งหลายแลนั่นน่ะที่มีอยู่ในเนื้อในตัวของเฮาเนี่ยเฮาก็ตั้งใจเอาตั้งใจจะไปจะใช้เป็นคาถาเป่าเสกน้ำมนต์ก็ได้เอาไปเป่าใส่น้ำเอาไปถอนพยาธิถอนอาพาธถอนโรคถอนภัยมันไปเสริมกันลูกเสริมกันกับบุญเก่าของเฮาไปเสริมกันกับบารมีของเฮาที่มีอยู่เอาไปเสริมกับศีลสมาธิปัญญาของเฮาที่เฮามีอยู่โดยการเฮาเอาตัวนี้มาเป็นสื่อเอาคาถาบทนี้เป็นสื่อนำเอาบุญบารมีของเฮาไปลงไปในน้ำที่เขาเป่าลงไปละอ่อนมันได้รับอันตรายได้รับอันยังมาค่ำมาคืนนอนบ่หลับก็ละอ่อนขี้หบขี้ให้ก็แจ้คาถานี่ถอนลงไปได้แจ้ได้สารพัดปัญจองสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆต้องการจะให้มันถอดมันถอนลูกเจ้ามามีใจน้อมลิงน้อมไปเลยนะโมพุทธายะสิทธัง
ก่อนจะคิดอย่างอื่นให้คิดอันนี้ก่อนนะโมพุทธายะสิทธังวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมปูชายังพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ด้วยความนอบน้อมขอความศักดิ์สิทธิ์จงบังเกิดมีในจิตในใจในคาถาที่ข้าพเจ้าจะท่องต่อไปนี้นะหลุดโมถอนพุทธอดทาลุดยะตกสหายสารพัดสารพันที่เขาต้องการจะถอดจะถอนแม้กระทั่งอุปทานตัณหาอุปทานต่างๆก็สามารถที่จะถอดถอนออกไปได้แต่ก็ยังว่านะจะไปให้มันไม่ใช่ว่ามันจะได้ผลทันทีทันใดเนี่ยไปทำไปว่าไปท่องไปก็ยังดีกว่าบ่ได้ท่องเลยบ่ดีกว่าที่บ่ได้บ่มีอันยังเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวห้อยเคว้งคว้างอยู่ในวัฏสงสารนี่มาเมื่อนานสักเท่าใดแล้วเฮาบ่มีที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวบัดนี้เฮาพอที่จะได้ยินพอที่จะมีสิ่งที่เกาะที่เหนี่ยวก็คือนะโมพุทธายะสิทธังเขาก็เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเพื่อจะแหวกว่ายคือผ่านพ้นไปจากโอควตาสงสารโดยคาถาว่านะหลุดโมถอนพุทธทารุธยะตกสหายเอาไปถอดไปถอนถอนอุปทานถอนตัณหาถอนราคะถอนโทสะถอนโมหะคือมันลุดไปหลุดไปหายไปตกไปตกไปกับไฟไหลไปกับน้ำจะไปให้มันปิกขึ้นมาแถมซ้ำเขาก็จะมีความสดชื่นเบิกบานยามเจ้าเจ้าลูกมานี่อย่างตอนนี้เขาจะไปเก็บตัวไปเข้าไปวัดไปว่าบางพ่องก็ไปพุ่นละมันได้ยินนะที่เอามาอูนี่ผู้ที่เพิ่มบอกไปพอเปิดวิทยุฟังอยู่ก็พอที่จะได้ยินแล้วก็นำไปสั่งลูกสอนหลานเนออุ้ยกำอู้ของคนเฒ่านี่มันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาจะบอกจะกล่าวอะไรอย่างเฮ้อลูกหลานเหลนเขาก็จะน้อมรับเอาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะมันเป็นกรรมอู้ของคนเฒ่าคนแก่บอกคาถาให้เขาเมื่อเดี๋ยวนี้เขาท่องไปก่อนท่องให้มันได้ก่อนส่วนจะมีความหมายเป็นอย่างใดนั่นวันหน้าเขาจะไปสอหาคนเดียวเขาเออมันเป็นสติปัญญาของเขาไม่ต้องอธิบายบอกว่าท่องไปก่อนสู่เขาเป็นคาถาท่องไปเถอะถ้ามันได้นะมันดีมันจะดีอย่างไรวันหน้าสู่ขอถึงหู้ต้องว่าเป็นปริศนาไว้อย่างนี้แล้ววันหน้าเขาก็ต้องไปใจตรองศึกษาคนเดียวเขาณหลุดโมถอนพุทธอดทารุธยะตกสหายมันก็ยังคาถาทั่วไปนะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะอรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธอันเดียวกันหมดอะเพียงแต่ว่าเขาทำแพ็กเกจใหม่ทำแพ็กเกจใหม่ให้มันน่าดูน่าฟังให้มันน่าสนใจเนาะเจือร้องพอต่อเจือร้องพอต่อแต่นะรับประกันได้เลยอะถ้าว่าดีมันต้องดีลูกถ้าเขาไปว่ามันบ่ดีมันก็ต้องบ่ดีนั่นแหละวันนี้วันเสียถ้าวันเสียวันนี้ไปตานขันเข้าพอหรอโยมตานขันเข้าอย่างนี้ตานวันเกิดตุลุงเอวังหุนตุสัมปติสามิดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษเหตุว่าหมายมีนายเอ้ยได้ปานะได้น้อมนำมายังข้าวน้ำโภชนะอาหาร
มาตั้งทัปนาตั้งไหว้ยังกลางกองสองหน้าแห่งตนเนื่องในโอกาสทำบุญวันไข้วันเกิดของตนมาชื่อโจทย์ฮอดถึงเติงตันในที่ข้ากาละบัดนี้สู่เจ้าทั้งหลายก็บ่ได้ละเสียเหตุเฮ่อมองบ่ได้ละเสียกองเฮ่อเป่านำมาเล่าซึ่งของกินของตานจะได้อุทิศซะผลบุญเหล่านี้ไปฮอดไปถึงยังพ่อเกิดแม่เกิดเนี่ยก็ดีแล้วอาจารย์ในวันนี้ก็หาเป็นวันดีก็บางคนเขาเถียงนี่ตุลุงวันนี้วันเสียมใจกล้านี่วันดีหมดอะถึงวันอะสุนัขขตังสุมังคลังสุปภะตังสุโหติตังสุขโนสุมุหุโตมันยังหัวสุ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 ก็คือดี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 เลิกจะดียามจะดีเวลาจะดีการงานจะดีอันยังจะดีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นมาได้ก็ด้วยกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังถ้าจะให้มันดีก็ต้องดีที่กายดีที่วาจาดีที่ใจถ้าใจดีก็ดีถ้าใจหายก็หายถ้าใจเป็นมงคลทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นมงคลถ้าใจเป็นอัปมงคลทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอัปมงคลญาติโยมทั้งหลายเจ้าวันนี้น้ำพระธรรมล้างใจน้ำใสๆล้างหน้าล้างตาล้างเนื้อล้างตัวก็นำมาฝากกันคนละเล็กวันละเล็กละน้อยก่อยคืดก่อยพิจนิตพิจารณากันไปเป็นการเตือมแท่งบุญญาบารมีเป็นการเตือมแท่งสติปัญญาเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเป็นการขยายเปิดสิ่งที่อาจจะปิดอยู่เฮือหันคือหู้คือเข้าใจในสิ่งที่ปิดมาเมื่อนานจากบรรพบุรพาจารย์ของเฮามาถึงเฮาเวลานี้เฮามาเปิดคือหู้คือเข้าใจกันก็ตามกำลังสติปัญญาของผู้ที่เปิ่นจะนำเสนอเนาะคนที่เพิ่นมีความรู้นักเพิ่นก็จะสามารถอธิบายได้นักคนที่เพิ่นมีความรู้น้อยก็อธิบายได้น้อยแต่จะนักจะน้อยนั่นบ่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเฮาได้ยินได้ฟังแล้วก้อนใกล้เอาสิ่งที่เป็นสาระนำไปต่อยอดกำกึดให้มันกึดไปในทางที่ดีจะทำเมื่อวันเสียกลายเป็นวันดีขึ้นมาได้ทันทีทันใดโดยคาถาที่ว่านะหลุดโมถอนพุทธอดทาลุดยะตกสหายเป็นพิษเป็นภัยเป็นไข้เป็นเมื่อยเป่าแสนน้ำมนต์ให้ลูกให้หลานได้กินอุ้ยอุ้ยสะอื้นเอิกอะเนี่ยจะได้หามันถึงบ่ยอมหายเอ้าลองดูเอากระถานเอาน้ำมนต์ของอุ้ยไปกินไปถ้ามันแม่นหอมมันก็จับพอดีกินน้ำไปอึก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 ในลองกินน้ำลายพอหรอกพอกินน้ำลายอึกบัดสะอื้นแล้วเฮ้ยนี่กันเขาก็ได้ดีแล้วลูกเป็นกุศโลบายแต่ต้องถ้าสะอื้นนี่ต้องเป่ากระถาต้องใส่น้ำนักๆหน่อยนะบอกมันมันกินน้ำไปนักๆเพิ่นเรียกว่าอะไรยังก็ล้างเนื้อชอบล้างยาเนาะถ้ากล้ากินน้ำนักๆมันก็ต้องหายสะอื้นแล้วลูกนี่มีกระถาติดเข้าไปแถมโอ้ซ้ำเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปแถมอุปทานเพิ่มอุปทาน
คือมันยึดมั่นในสิ่งที่ดีดีนะมันเชื่อร้องพอดอกแต่ต้องขึ้นขัดตั้งก่อนนะลูกเจ้ามาต้องมีหรือมาอ่านก่อนที่จะท่องคาถานี่ก็ต้องว่านะโมพุทธายะสิทธังเหียก่อนทุกอย่างมีครูถ้าเนี่ยยังล่วงครูมันก็บอกใครเดียอวดหู้เหลือครูไอ้นะเป็นบอกว่าจีห้ายังมีครูเลยเฮ้ยมีครูมีบ้าอย่างนั้นบ่เชื่อบ่เชื่อมีครูมีบ้าเอาไม้เขาเสียบปากเอาไปแอนเขากล่องไฟไปมีว่าหางป่าไม่มดเพราะตั้งหางมันบางกว่าตั้งหัวเอาไม้เขาเสียบปากซุกเข้าไปแล้วก็เอาไปจีเปิดถ้าเปิดบอกว่ามันไปดีจะได้จีป่าอย่างอันเปิดก็ต้องมีวิธีกะมีวิธีอย่างใดไปถามปะอุ้ยไม่อุ้ยของภัยของมันบุตรถ้าจีมาจ้างหางไม่มดเนี่ยบางทีนี่ของลำมันอยู่ที่หางฮะลูกอยู่ที่หางอยู่ที่ครีบมันเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีครูมีครูเฮียนไว้บ่เสียหายวันนี้เจ้าวันนี้นำสารอันพันละน้อยมาบอกมากล่าวย้ำเตือนกันแจกจ่ายกันไปอุ้ยฟังแล้วก็เอาไปบอกให้ลูกให้หลานช่วยกันถ่ายทอดพุทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคนที่บ่ฮู้ได้ฮู้คนที่บ่เข้าใจได้เข้าใจเขาบอกเวลานี้เขายังบ่ทันเข้าใจเตื้อก็ไม่เป็นไรขอให้เขาได้บอกขอให้เขาได้เผยแผ่ขอให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขานั่นก็คือหน้าที่ของพุทธบริษัทมีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนมีหน้าที่ในการนำเอาพระธรรมคำสอนเหล่านั้นมาใส่ใจแล้วประพฤติปฏิบัติมีหน้าที่ในการเผยแผ่คุณงามความดีให้แก่ผู้ที่บ่ฮู้ได้ฮู้ผู้ที่บ่เข้าใจได้เข้าใจมีหน้าที่ในการช่วยอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยการไปวัดไปวาในวันพระวันศีลมีอันยังมีการมีงานอันใดละไว้ก่อนสวะไว้ก่อนวางไว้ก่อนบ่ได้ไปวันค่ำก็ขอให้ได้ไปเห็นน้อยก็ยังดีอันนี้ชื่อว่าช่วยกันอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตเหตุหอยสิ่งที่ดีที่งามก็ขออนุโมทนากับบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เฮาได้ร่วมหัวจมท้ายด้วยกันนั่นก็คือเป็นผู้มีหุ้นส่วนในการเป็นเจ้าของบริษัทนี้ชื่อว่าพุทธบริษัทของเราให้ยืดอย่างให้ยั่งยืนอยู่ครับโลกนี้ต่อไปก็อย่าลืมเนอะขอฝากท้ายฝากท้ายย้ำครับข่าวคราวที่นำเสนอไปเมื่อตะคืนที่ผ่านมาก็คื วันที่26วันที่26ที่จะถึงนี่นะวันนี้วันที่24แล้วนะวันที่24วันที่26ที่จะถึงวันเสาร์นี้เครือข่ายของเฮามีงาน2ตีเนะมีงานที่ทุลุงฮู้2ตีก็คือที่หนึ่งใกล้ๆนี่ก็คือที่วัดป่างิ้ววัดป่างิ้วตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอันนี้มีงานงานทำบุญทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่งกุศลวันครบรอบวันครบรอบวันมรณะเนาะหรือว่าทำบุญอุทิศส่งกุศลด้วยความล้ำลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ
พระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าที่เฮาฮู้จักกันในนามท่านพระครูพระครูลืมชื่อไปเฮะท่านพระครูมหาทรัพย์นรินโทพระมหาทรัพย์นรินโทแต่ก่อนเปิ่งก็เป็นนักจัดรายการผู้ยิ่งใหญ่ในภาคเหนือนี่เหมือนกันวันที่26ลูกศิษย์ลูกหาที่เรียกว่ามีอักษรย่อว่าสปงศิษย์วัดป่างิ้วศิษย์มหาทรัพย์นรินโทเปิ่นจะได้ทำบุญอุทิศส่งบุญส่งกุศลณสถานที่ก็คือวัดป่างิ้วตั้งแต่กินข้าวงายแล้วเป็นต้นไปพิธีที่จะเริ่มก็คือตั้งแต่9 โมงครึ่งจะเริ่มไหว้พระฮับศีลเพราะฉะนั้นศิษย์ปังยิ้วทุกคนจะเป็นศิษย์อุบาสกศิษย์เป็นอุบาสิกาหรือว่าศิษย์เป็นป้าน้อยป้าหนานลุงน้อยลุงหนานพี่น้อยพี่หนานทั้งหลายที่เคยได้ศึกษาเราเรียนได้รับวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์พระมหาทรัพย์นรินโทก็ขอเชิญไปร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกันที่วัดป่างิ้ววันที่26เนองานอันที่2ก็คือทำบุญทักษิณานุปทานเช่นเดียวกันอันนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาญาติโยมวัดบรรพตสถิตอยู่ที่วัดบรรพตสถิตอยู่ที่ตำบลมันยังไงก็ลืมไปแล้วฮะมันจะนี่ก็ที่ลำปางก็แล้วกันเนาะที่ลำปางที่อาจารย์ที่ท่านอาจารย์พระมหาสมชาติพระมหาสมชาติชาตาปัญโยไปช่วยพอกอยดูแลรักษาณสถานที่วัดบรรพตสถิตตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอันนี้ก็เพิ่งก็จะได้มีการทำบุญทักษิณานุปทานถวายเพื่อแก่ครูบาอาจารย์คือท่านพระครูสิริธรรมวิพัฒน์หลวงพ่อศรีอองเจ้าอาวาสวัดบรรพตอดีตเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตปัจจุบันนี้ก็มีท่านอาจารย์ธรรมพระครูธรรมพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาจังหวัดลำปางเพิ่นก็จะได้ทำบุญทักษิณานุปทานเนอในวันที่26เช่นเดียวกันวันนี้ก็พากันไปวัดไปวาแล้วเนาะเพื่อจะได้รับทราบข่าวคราวความคืบหน้าตลอดถึงกิจกรรมที่จะได้ดำเนินการในวันที่26นั้นมีมันอย่างพ้องเห็นนะไปฟังพอในวัดในวาเพื่อจะได้ชี้แจงกันละแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่25ก็ปากันไปเนอะไปยื้อไปพอไปก้อยแล้วต้องวัดต้องวาเพื่อมีการจัดแจงเพื่อมีการจัดแจงแต่งแปลงอะหยังพ่องไปก็เอาเน็บมิดเน็บงุยไปตัวเหี้ยเอาของที่จะแจกกับงานนั่นน่ะไปตัวสุภาพสตรีแม่ใหญ่แม่หญิงก็เอาหมิ่นยับไปตัวเอาก๊อกเอาสลุงเอาถุงเอาอย่างไปตัวเหรอเครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยกันจัดแจงแต่งดามีอันใดที่จะได้ยะได้ทำที่ทำมาตั้งแต่เมื่อน่ะมันมาแล้ววันพุ่งนี้ไปเก็บงานวันที่25เนี่ยไปเก็บงานไปพอไปก้อยเป็นสวยเป็นดอกเป็นข้าวตอกดอกไม้เป็นพานเป็นโต๊ะเป็นตังเป็นผ้าปูเป็นอะไรยังเป็นห้องครอบห้องครัวที่เขาจะได้รับแขกในวันเฮือที่เพิ่นจะมาน่ะเขาก็ปากันไปพอวันพรุ่งนี้
วันที่25จัดแจงแต่งดากันทุกตีทุกแห่งเนื้อถึง2ตีจะไปละไปขว้างกันวัดเฮาเคยทําบุญสุนทานมาถ้าเฮาละทิ้งมันก็จะมีไผมาพอมากวยเนาะแล้ววันที่25ไปพอยังสถานที่วันที่26ก็นั่นก็กันกำขันเขาตกดอกไม้ไปร่วมงานก็เปิ่นถึง2ตีเนี่ยไผจะเอาโรงทานไปตั้งก็ได้เนอญาติโยมทั้งหลายเอาไปเถอะไผถึงบารังเกียจจะเอาโรงทานไปตั้งเข้าตอกเข้าน้ำโภชนะอาหารของส้มของหวานเอาไปตั้งไปสู่ไปชูกันไปเอาไปเลี้ยงกันเอาไปกินด้วยกันเนาะถ้าเฮาได้เอาไปแล้วก็หันเปิ้นกินหันเปิ้นมาใช้บริการของเฮาแล้วนะเฮาจะได้ม่วนอกม่วนใจสบายม่วนโล่งโปร่งอันนี้บุญจะเกิดขึ้นด้วยการให้ทานตั้งเป็นโรงทานให้ดีผู้ที่ท่านผู้ใดที่คิดจะไปเอาของกินของทานก็ตามอัธยาศัยเนอะตามอัธยาศัยแล้วก็ผู้ที่จะนำจะได้ไปร่วมทำบุญทำทานก็ตามสะดวกนะบ่มีการบังคับขับเขบ่มีการบังคับขับจำเนาะทำบุญทำทานด้วยการตั้งเป็นโรงทานก็ดีนะอันนี้งานที่1ที่2งานที่1วัดปางิ้วงานที่2วัดบรรพตสถิตงานที่3ฝากกันไว้เผื่อไว้ลูกจังนี่ไปแถม10กว่าวันอันนั้นก็คือวันที่16วันที่10วันที่26ถึงวันที่16ก็10วันนั่นก็เนาะ10วันวันที่16เดือนกันยายนอันนั้นเดือนหน้าพุ่นเนี่ยเดือนกันยายนเกียมเลือกเกียมตัวประชาสัมพันธ์จักเชิญชวนกันไปร่วมทำบุญมหาสังฆทานสลักพัดไปร่วมทำบุญกันตานมหาสลักพัดโอ้มหาสลักพัดตะตานังนิปานังปรมังสุขังข้าพเจ้าขอตานมหาสลักพัดสำหรับนี่อุทิศสมบุญสมกุศลไปเฮือกไผก็ว่าไปเขียนเส้นใส่ต้นสลักถึง2อันนั่นก็ได้หรือว่าอันหนึ่งจะบักเขียนก็ได้ที่เอาไปไว้ที่พระธาตุดากันสลักไปเน้อที่ม่อนพระศรี2เมืองในวันที่16วันที่16เดือนกันยายนวันที่16กันยายนนี่เป็นวันตาลมหาสลักพัดที่ม่อนพระศรีสองเมืองเดือน12ออก2ค่ำเนออ้าวสำหรับเจ้าวันนี้ภาวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบัง ลังสัมพันธ์สัพพะครอสเนียดกันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพระวันตุมีรักขันตุสุรักขันตุสังฆานัง
ทธคุณนำทักษิณรัศมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันไทยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดกันไรวิวันไทยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพระวันตุมีรักขันตุสุรักขันตุขอระดีรัศมีพระพุทธคุณนังธรรมเมตังขอระดีรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันไทยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดกันไรวิวันไทยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันไทยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดกันไรวิวันไทยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพระวันตุมีรักขันตุสุรักขันตุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายเศรษฐาทวีสินรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมยืนยันจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตำรวจแจ้งข้อหาเจ้าหน้าที่อบต.มูโนะ4รายฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรณีไม่แจ้งการก่อสร้างโกดังเก็บดอกไม้เพลิงในชุมชนจีนและเกาหลีใต้ยังคงคัดค้านแผนการที่ญี่ปุ่นจะระบายน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิลงสู่ทะเลที่เริ่มต้นขึ้นในวันนี้แบดมินตันชิงแชมป์โลก World Championship 2023ที่ประเทศเดนมาร์กนักตบลูกขนไก่ไทยทำผลงานได้ดีหลายประเภทผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายเศรษฐาทวีสินรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมยืนยันจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนวันนี้ที่ชั้น7อาคารที่ทำการพรรคเพื่อไทยนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไปยังพรรคเพื่อไทยพร้อมกับอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี